พระเจ้ารบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิทตธรกิติคุณเสด็จไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตร,ราชวิทยาลัยแผนกสามัญศึกษาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ประดิษฐานพระอัพเิโลกิเตศวนโพธิสัตว์และทรงเททองหล่อรูปพระอัพเิโลกิเตศวนโพธิสัตว์ศูนย์พระเกศโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระสงฆ์ถวายศีล จากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีในการนี้ทรงพระสุรลยทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาเลิกแล้วทรงวางศิลาเลิกสำหรับก่อสร้างอาคารที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์จากนั้นทรงรับแผ่นทองนาคเงินสำหรับเททองหล่อรูปพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ส่วนพระเกศแล้วทรงหย่อนลงในเบ้าทรงถือสายสูตรประกอบพิธีเททอง ทั้งนี้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กนอิมที่จัดสร้างขึ้นนี้เป็นปางมหาบุรุษมีความสูงขนาด27.5เมตรกว้าง9เมตรซึ่งจะผลิษสถานไว้ณโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของพุทธศาสนิก,กชนและเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของพระโพธิสัตว์รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิก,กชนนิกายมหายาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีอีกด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัศน์ราชวิทยาลัยแผนกสามัญศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดนิกายจีนมหายานเริ่มเปิดการเรียนการสอนแก่สามเณรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายน2541 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหปัจจุบันมีพระมหากเกษมปัญญาวโรเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนพระประิยะัติธรรมมีครูพระภิกษุสรูปเจ้าหน้าที่ธุรการ15คนสมณีนักเรียน48่ปรูปก่อนเสด็จกลับทรงปลูกต้นรวงพึ่งจํานวนหนึ่งต้นและทรงเยี่ยมรัศดรที่มาเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิดอย่างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น